สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตขณะนี้ก็มีการเพิ่มยกระดับขึ้นเป็นอาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าผสมผสานกับวาไราตี้วิถีชีวิตวันนี้มีเรื่องราวที่จะมานำเสนอมาพูดคุยนั่นคือเรียญสองด้าน กับมุมมองที่ควรมีผู้ฟังทุกทุกท่านครับดังที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเหรียญนั้นมีสองด้านคำโบราณก็บอกว่าเหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมซึ่งเป็นคำที่คนโบราณน,นั้นนิยมกล่าวใช้ในการเตือนแล้วก็พ่มสอนบุตรหลานมานานแสนนานครับและยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเพื่อเป็นการเตือนสติทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนนั้นไม่ประมาท ในโลกยุคปัจจุบันยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่มีแนวความคิดที่สุดโต่งยึดถือแนวความคิดของตัวเองเป็นหลักดำเนินชีวิตโดยไม่คิดจะฟังใครมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีอีกโก้มีอัตตาซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตอนเองแล้วก็องค์กรแน่นอนครับดังนั้นวิถีวิธีในการดำเนินชีวิตในสังคมหากเราให้ความสำคัญกับคำว่าเหรียญมีสองด้าน ดาบมีสองคมเพื่อเติอนตนนะครับก็จะทําให้เรานั้นมีมุมมองและมีวิธีคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้มีประโยชน์ตามมานั่นก็คือเกิดการเจริญและเติบโตเกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าเกิดคุณค่าและมูลค่าเกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดการยอมรับและผลลัพธ์เกิดวิสัยทัศน์และพันธกิจเกิดการยอมรับและนับถือ เกิดการชื่นชอบและชื่นชมเกิดเนื้อง,งานและผลงานเกิดทีมงานและหน้าที่การงานครับด้วยเหตุนี้เหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอยู่เสมอจึงควรมีมุมมองที่แตกต่างคุณค่าก็จะปรากฏนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC มานำเสนอให้กับผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยความรักและความเคารพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอขอให้ผู้ฟังทุกท่าน ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสนุกกับการใช้ชีวิตและมีมุมมองที่หลากหลายมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ขอให้มีวความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท,กท่านครับ